วันนี้นะคะข้าราชการทั่วประเทศก็ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันนะคะอย่างที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเช้าวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็นำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวาคม2558โดยจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทและมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาของประเทศค่ะข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาและตามแนวทางในพระบรมราชโองการตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณในครั้งนี้นะคะประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจซึ่งนอกจากจะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณในส่วนของที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็ร่วมกันจัดพิธีพร้อมกันทั่วประเทศและเปิดโอกาสให้ประชาชนลงนามผ่านบัตรลงนามและระบบออนไลน์อีกด้วยค่ะ